ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพราะว่าหนังสือหลายๆเล่มอะครับมันไม่ได้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าถูกแปลเป็นภาษาสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าถึงหนังสือดีๆเหล่านั้นได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจในภาษาต้นทางของหนังสือนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของผมเองที่อ่านหนังสือดีๆหลายเล่มที่ไม่ใช่หนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ใช่หนังสือภาษาไทยเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าโครงการนี้ครับเป็นการทำให้หนังสือดีๆที่คนอื่นไม่ได้อ่านได้ทำให้นักคนอื่นเนี่ยครับที่ไม่ใช่เราที่ไม่ใช่คนที่รู้ภาษาที่3เนี่ยได้อ่านหนังสือดีๆเพิ่มมากขึ้นในภาษาไทยในบริบทที่เข้าใจง่ายขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคนแทบจะร้อยละ99ของประเทศเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็เข้าไม่ถึงหนังสือเหล่านี้แต่ว่าพอเวลาหนังสือเหล่านี้ที่เป็นหนังสือดีๆได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งที่เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับในมุมของของประเทศไทยนะครับก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการครับแล้วก็จะถ้าร่างกายยังแข็งแรงก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่อไปขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์นอกจากหนังสือดีๆแล้วอาจารย์มองเห็นคุณอุปการหรือคุณประโยชน์ของโครงการนี้เรื่องอื่นที่นอกจากหนังสือมันโอ้จริงๆนอกจากหนังสือแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่าหนังสือมันเป็นแหล่งความรู้นะครับแล้วก็มันไม่ได้ทำให้แค่ได้ความรู้เฉยๆแต่ว่าทำให้เราได้เห็นมุมมองอะครับแล้วผู้รู้ประการอย่างหนึ่งก็คือได้เห็นความเป็นอาเซียนในมุมมองที่เป็นอินไซด์เอาไม่ใช่เอาไซด์อินเหมือนที่เราเห็นเขาเราถูกสอนให้เห็นเขาอย่างไรแต่อันนี้เป็นมุมมองที่เป็นอินไซด์เอาท์ก็คือเขามองออกมาอย่างไรหรือเขามองตัวเองอย่างไรอันนี้ผมก็มองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคุณูปการก็คือเรารู้จักบรูไนผ่านบรูไนไม่ใช่รู้จักบรูไนผ่านความรู้หรือองค์ความรู้ของไทยนอกจากนั้นแล้วสังคมวัฒนธรรมเนี่ยครับก็เป็นสังคมวัฒนธรรมที่มันเรียวอะครับไม่ใช่สังคมวัฒนธรรมที่ผ่านกรอบการมองแบบคนนอกมองเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นความเป็นบรูไนที่เป็นบรูไนความเป็นมาเลเซียที่เป็นมาเลเซียความเป็นอินโดนีเซียที่เป็นอินโดนีเซียไม่ใช่ความเป็นอินโดนีเซียที่ถูกมองโดยนักเขียนคนไทยไม่ได้เป็นอินโดนีเซียที่ถูกมองโดยนักวิชาการไทยอันนี้คือเราจะได้ความเรียวจากการแปลหนังสือนี้ด้วยครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ต่างไปจากโปรเจกต์หรือโครงการอื่นๆแม้กระทั่งตัวคนแปลเองนะครับหรือว่ากรรมการเองในส่วนของผมเนี่ยที่เป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกเชิญมาเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นกับการที่จะแปลหนังสือบางเล่มที่หรือว่าความรู้ที่ได้จากหนังสือที่ถูกใช้อ้างอิงกันทั่วไปหมดเลยครับแต่ว่าเมื่อได้ถูกแปลแล้วเนี่ย ก็ดีใจที่ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยและคนก็จะเข้าถึงความรู้ตรงนั้นได้สิ่งพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ไม่ได้มาในฐานะประเทศบรูไนประเทศเดียวอาจารย์มาในขณะที่เป็นมาเลยูมาเป็นมาเลเซียอาจารย์มาในขณะที่เป็นอินโดด้วยด้วยซ้ำนะครับการเห็นการทำงานครั้งนี้กับประเทศอื่นๆในแถบข้างใต้ของอาเซียนเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเราจะได้ประโยชน์อะไรในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วคนเหล่านั้นชาติเหล่านั้นเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการของเราบ้างครับในมุมของคนไทยเนี่ยครับจริงๆคนไทยน่าจะได้ประโยชน์เยอะมากจากการดำเนินการของโครงการในครั้งนี้อย่างที่บอกไปอะครับประโยชน์ของคนไทยจะได้รับมากมายเลยก็คือจากการที่ได้อ่านจากการที่ได้รู้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในมุมของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยครับทั้งภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นทวีปเนี่ยในมุมของผมเองเขาอาจจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงแต่สิ่งที่เขาจะได้โดยตรงก็คือภาพจากคนไทยที่มองเข้าไปแล้วเข้าใจความเป็นอินโดความเป็นมาเลเซียความเป็นบรูไนมากขึ้นกว่าที่เคยมีมาก่อนมีเรื่องความลับอยู่นิดหน่อยเนื่องจากหนังสือที่เลือกมาจากประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นหนังสือที่อาจารย์เป็นคนเลือกแล้วก็อาจารย์ดำเนินเรื่องติดต่ออะไรต่อมีอะไรอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังเรื่องนี้หน่อยครับก็เรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อพูดถึงหนังสือเรื่องอาหารนะครับก็ไปติดใจตรงที่มีหนังสืออาหารที่ได้เขียนนะครับถูกเขียนโดยสมเด็จพระราชินีของพระราชินีของรัฐบะหังซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียนะครับก็เลยสนใจที่จะเลือกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับชื่อฝีรถมือนะครับ
รถมือพระชินีปะหังอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นตัวแทนอาหารตัวแทนการมองที่เขียนโดยไม่ใช่คนปกตินะครับก็คือเขียนโดยอาจารย์พูดแล้วไม่ใช่คนปกติเขียนโดยสมเด็จพระราชินีเนาะมันก็เลยทำให้เราได้เห็นมากขึ้นแล้วก็ได้ไปคุยนะครับกับท่านเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยนะครับท่านก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ท่านดีใจมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างความสัมพันธ์หรือความเข้าใจเท่านั้นในระดับประชาชนแต่ว่าการที่เราไปเลือกแปลหนังสือที่เขียนโดยพระราชินีเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ในอีกระดับนึงที่มันแน่นแฟ้นกว่าระดับประชาชนซึ่งอย่างที่แจ้งไปอะครับก็มีความเป็นไปได้ถ้าเราได้แปลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสถานทูตก็จะให้ความร่วมมือในการทูลเชิญอาจจะมาเปิดตัวหนังสือหรือว่าอะไรก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าโปรเจกต์นี้หรือโครงการนี้ในเฟสที่1 นะครับเราจะมีต้องบอกว่าเชิญชวนแล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่หนังสือที่ทำโดยกระทรวงวัฒนธรรมแต่อาจจะได้รับการสนับสนุนจากสำนักพระราชวังมาเลเซียหรือว่าอะไรก็ต้องคอยดูกันต่อไปซึ่งตรงนี้ครับพอเวลาต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่แต่เฉพาะในมุมของไทยนะครับแต่ว่าในมุมของประเทศต้นภาษาของหนังสือเองเนี่ยหรือของวรรณกรรมเองเนี่ยก็ให้การสนับสนุนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นประโยชน์เนี่ยเขาก็เห็นประโยชน์ในการที่คนไทยจะเข้าใจแล้วก็เราเองก็ได้ประโยชน์จากความเข้าใจตรงนี้ด้วยแสดงว่าเขาก็เห็นว่าโครงการเราน่าสนใจดีใช่ท่านทูตต้องบอกว่าท่านทูตเนี่ยแฮปปี้มากๆเดินเข้าไปก็บอกว่าจะแปลจริงเหรอเขาบอกว่าเขาจำได้ว่าเขาเคยให้เลขาทูตเนี่ยส่งหนังสือชื่อหนังสือไปให้แล้วแต่ไม่ได้คิดว่าจะแปลเล่มนี้ไม่ได้คิดว่าจะทำกันจริงๆจังๆเขาก็เลยแบบดีใจแล้วก็แฮปปี้มากแล้วก็ถ้ามีงานก็ถ้ามันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วท่านก็ยินดีจะมาเข้าร่วมครับขณะนี้เราเริ่มหว่านเมล็ดของวรรณกรรมและหนังสือนะครับ เราเชื่อว่าในไม่กี่วันข้างหน้าเมล็ดนั้นจะงอกแล้ววันหนึ่งวันที่เราอาจจะได้เห็นก็คือวันที่ต้นไม้ต้นนั้นจะออกดอกผลิบานขอบคุณมากครับ